สวัสดีครับสำหรับใครที่มีบัญชี Shopee แล้วนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะทำนะครับเราก็จะกดตรงด้านซ้ายนะครับคำว่าขายนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่เรานะครับจะต้องเข้าไปทำเลยนะครับก็คือการที่เราเข้าไปอัปเดตนะครับที่อยู่ของเราก่อนนะครับโดยที่เราจะเลื่อนมาด้านล่างนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอัปเดตที่อยู่ของเราก่อนนะครับไปที่ที่อยู่ของฉันแล้วถ้าใครที่ทำใหม่นะครับกดไปที่เพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับพอดีผมเคยทำไว้แล้วนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเรากดเพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับทีนี้เราก็จะพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็เราก็จะใส่ที่อยู่ไปนะครับทีนี้เราอัปเดตนะครับในส่วนของตรงนี้เพื่อก่อนที่เราจะเริ่มไปขายของนะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับมีชื่อนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ที่สำคัญเลยนะครับก็คืออย่างเช่นเราเลือกจังหวัดเลือกอำเภอไปนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับ address นะครับ detail address ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับหมู่อะไรแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับก็คือสมมติเราพิมพ์นะครับตรงนี้เสร็จแล้วตัวอย่างนะครับทีนี้เขาก็จะเลือกรหัสไปให้เราเลือกรหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็เลือกเป็นที่อยู่หลักนะครับเป็นที่อยู่ในการรับสินค้าแล้วก็ตั้งให้เป็นนะครับที่อยู่สำหรับสินค้านะครับในการคืนนะครับแล้วเราก็กดบันทึกลงไปนะครับแค่นี้เราก็จะได้ในส่วนของการตั้งค่าที่อยู่แล้วครับสำหรับนะครับการตั้งค่าการจัดส่งนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะคลิกไปที่ตั้งค่าการจัดส่งนะครับทีนี้เขาจะมีให้ตัวเลือกมานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีให้เลือกนะครับทั้ง Curly JNT Base Express นะครับ Thai Post แต่ทีนี้เห็นว่าของทาง Shopee นะครับเขาไม่ให้เราเลือกแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะกำหนดให้เราเลยนะครับเราไม่สามารถเลือกขนส่งได้แล้วเขาจะเป็นการเลือกให้เราเองนะครับทีนี้เราก็ติ๊กถูกไปเลยครับตรงจุดเขียวๆนะครับตอนแรกมันยังไม่ติ๊กถูกใช่ไหมครับเรากดติ๊กถูกลงไปเลยนะครับทีนี้ด้านล่างนะครับเรื่องของระยะเวลาการเตรียมการจัดส่งนะครับเขาก็ตั้งมาให้แล้วนะครับ2วันนะครับเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับตั้งค่าการจัดส่งก็เสร็จสิ้นครับการใส่ชื่อสินค้านะครับแล้วก็หมวดหมู่นะครับวิธีการทำนะครับก็คือเราเริ่มต้นนะครับไปที่เพิ่มสินค้าใหม่นะครับแล้วทีนี้มันจะขึ้นตรงคำว่าชื่อสินค้านะครับเราใส่ชื่อสินค้าไปเลยนะครับอย่างเช่นบอดี้นะครับพวกผ้าคาดผมเนื้อนุ่มนะครับที่ผมใส่ไปทีนี้เรามาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือชื่อหมวดหมู่ครับสิ่งที่เลือกนะครับก็คือในส่วนของของเล่นสินค้าแม่และเด็กนะครับแล้วไปเลือกต่อที่ในส่วนนี้เราไปที่เสื้อผ้านะครับเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเป็นเสื้อผ้าเด็กอ่อนครับอันนี้คือหมวดหมู่ที่เราเลือกครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของการใส่รายละเอียดสินค้านะครับเราใส่รายละเอียดสินค้าก็เพื่อให้นะครับเขาทราบว่าสินค้าของเรานั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะให้ข้อมูลอะไรนะครับกับลูกค้าได้รู้ถึงว่าสินค้าของเรานั้นเป็นยังไงนะครับทีนี้มาส่วนที่เราจะเลือกแบรนด์นะครับหรือยี่ห้อนะครับถ้าเราไม่มีแบรนด์นะครับก็ใส่ไปที่ no brand นะครับแล้วก็ช่วงอายุที่แนะนำเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงแรกเกิดนะครับก็มีมาให้เลือกถึง6เดือนนะครับที่เราเลือกไปนะครับเพศที่ถ้าใส่ได้ทั้ง2เพศนะครับก็เลือกใช้ได้ทั้ง2เพศนะครับอยู่ในประเภทไหนนะครับถ้าเราขายแบบแยกชิ้นนะครับเราก็ใส่แยกชิ้นหรือถ้าเป็นบอดี้สูทเราก็ใส่แบบบอดี้สูทเข้าไปนะครับแล้วสีของสินค้าล่ะนะครับก็มีให้เลือกนะครับตามที่สินค้าของเราจะใส่นะครับแต่ทีนี้ในของผมนะฮะเป็นสีชมพูเราก็ใส่สีชมพูไปแล้วก็มาที่ข้อมูลการขายครับข้อมูลการขายนะครับก็ใส่ราคาครับเราก็ตั้งราคาไปสมมุติว่าชุดนี้นะฮะราคา190บาทเราก็ใส่ไปเลยนะครับในคลังนะครับมีอยู่เท่าไหร่นะครับสมมติผมใส่5ไปนะครับแล้วก็ลงมาที่การจัดการสื่อนะครับจะเห็นได้ว่าตรงภาพปกนะครับภาพสินค้าเรากดบวกไปเลยนะครับแล้วไปเลือกที่คลังรูปภาพนะครับแล้วก็เตรียมนะครับรูปที่เราจะใช้ลงขายนะครับมา
นะครับเราลงไปแล้วก็มาด้านล่างสุดนะครับก็จะมีในส่วนของการจัดทรงนะครับที่เขาขึ้นมานะครับให้เราใส่นะครับน้ำหนักนะครับใส่ไป1กิโลกรัมครับขนาดกว้างยาวสูงนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่ใส่แค่1กิโลกรัมไปแล้วเขาจะคำนวณนะครับค่าขนส่งมาให้นะครับถ้าเราอยากไปติ๊กเพิ่มนะครับทีนี้เราก็อย่างเช่น Thailand Post นะครับก็เราก็ใส่นะครับว่าเราคิดว่าค่าส่งของเราที่ครอบคลุมนะครับจะประมาณเท่าไหร่สมมติว่าผมใส่ไป30บาทนะครับเราคิดว่าเอ๊ะครอบคลุมแล้วนะครับก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็Thailand Post นะครับแบบลงทะเบียนนะครับเขาก็จะให้ระบุค่าอีกเช่นกันนะครับเราก็ระบุนะครับว่าเราคิดว่าประมาณเท่าไหร่ในการขนส่งนะครับอย่างเช่น30บาทนะครับเราก็ติ๊กไปแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่เรานะครับกดบันทึกนะครับแล้วก็เผยแพร่นะครับอันนี้คือข้อมูลของเราเสร็จแล้วกดบันทึกแล้วเผยแพร่นะครับก็จะมาถึงรายการสินค้านะครับที่เรามีทั้งหมดนะครับก็นี่แหละครับการลงสินค้าใน Shopee ของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ